ให้เวลาท่านละ10ถึง12นาทีนะครับแล้วก็รอบที่2ก็จะมาว่ากันนะครับอยากจะเชิญพี่โบก่อนเลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะขอบคุณน้องแมนแล้วก็ท่านพิธีกรทั้ง2คนดีใจที่ได้พบกันที่บอกว่ารอบ2ให้ว่ากันเนี่ยคือรอบ2ให้เบิร์นใช่มั้ยโอเคเดี๋ยวลองดูเวลาแล้วกันเพราะว่าคิดว่าอาจจะพูดประเด็นหลักๆให้จบในรอบเดียวแล้วก็รอบสองอาจจะแบบเดือนเดียวถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรค่อยตอบนะคะเมื่อดูตัวหัวข้อเนี่ยการเมืองกับความเป็นอื่นมันยาวนิดนึงนะคะบอกขอย้ำหัวข้อให้แล้วกันการเมืองกับความเป็นอื่นปฏิบัติการสร้างความเปลี่ยนชังในสงครามการเมืองผมคิดว่าไม่มีวันไหนเหมาะเท่ากับวันนี้ในการพูดเรื่องนี้นะคะไม่ใช่เพียงเพราะว่าในเหตุการณ์6ตุลานั้นมันมีการสร้างกระแสความเปลี่ยนชังเกิดขึ้นจริงจนเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นแต่เรานั่งอยู่ในนาทีที่สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะคะมันไม่ใช่แค่คำว่า fake news มันไม่ใช่แค่คำว่า hate speechในภาพใหญ่เนี่ยมันมากกว่านั้นเยอะที่เราจะต้องรู้เท่าทันเริ่มต้นที่คำว่าการเมืองนะคะในการเมืองเนี่ยแน่นอนมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของทุกคนในสังคมในการต่อสู้นะคะเพื่อรักษาพื้นที่ของตัวเองนั้นก็มีการต่อสู้ทางความคิดมีความขัดแย้งมีการเสียผลประโยชน์และถึงได้มีคำว่าเกมการเมืองในคำว่าเกมเนี่ยมันก็เหมือนเกมฟุตบอลเมื่อคืนนี้น่าจะมีความดีอกดีใจกับการที่ลิเวอร์พูลชนะนะคะในเกมเรามีวิธีเล่นได้2แบบแหละภาพใหญ่แบบแรกก็คือแบบแฟร์เพลย์แฟร์เพลย์ทุกคนคงจะคุ้นเคยก็คือการเล่นอย่างเป็นธรรมตามกติกาแต่อีกคำหนึ่งที่อยากจะเน้นและนำเสนอต่อพวกเราในวันนี้ค่ะคือคำว่าฟาวเพลย์ฟาวเพลย์นะคะฟาว F O U L ฟาวต้องถามคุณไอติมนิดนึงว่าเวลาที่ในกีฬาฟุตบอลเวลาเขาบอกว่าฟาวเนี่ยมันแปลว่าอะไรอ่ะฟาวคือการทำผิดกติกาครับหรือว่าการกล่าวหาว่ามีคนทำผิดกติกาเพราะว่าบางทีก็มีการเรียกร้องว่าอีกฝ่ายทำผิดกติกาไม่ความจริงไม่ได้ผิดเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรที่แบบไม่ค่อยตรงไปตรงมาขอบคุณมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นฟาวเพลย์เนี่ยมันก็คือการเล่นที่ไม่สะอาดการเล่นที่สกปรกหรือการโกงนะสรุปว่าเป็นอะไรที่มันตรงข้ามกับคำว่าแฝงแล้วกันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการสร้างความเปลี่ยนชังเกิดขึ้นหรือว่ามีสงครามการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือฟาวเพลย์เนี่ยค่ะแล้วฟาวเพลย์มันยังไงนะคะภาพใหญ่ๆเราเห็นว่ามันมีการสร้างความเปลี่ยนชังมีการทำให้รู้สึกเป็นอื่นเพื่อนำไปสู่การกำจัดกระบวนการของมันเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังว่าที่บอกว่าไม่ใช่แค่คำว่า fake news ไม่ใช่แค่คำว่าอะไรนะ hate speech นะมันทำงานยังไงนะคะในวันนี้เราได้ยินคำว่า IO information operation ถ้าซึ่งแปลกันตรงๆเนี่ยมันคือปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารที่กองทัพนะคะไม่ว่าในประเทศไหนโดยเฉพาะในอดีตเนี่ยมักจะใช้ในการสร้างความเข้าใจผิดนะและที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยมันมีการทำงานที่เป็นกระบวนการเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเริ่มต้นจาก1คือมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลามีการคิดสารนะคะว่าช่วงนี้เราสารเรื่องอะไรเราถึงไม่เห็นนะคะมีคำว่าล้มเจ้ามั่งนักแผ่นดินผิดกฎหมายแบ่งแยกดินแดนชังชาติคำเหล่านี้เป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญนะคะไม่ได้เกิดมาจากการที่ใครคนนึงตื่นขึ้นมาวันนี้แล้วก็คิดถึงคำนี้ขึ้นมาแล้วค่อยพูดขึ้นมามีการวางแผนอย่างเป็นระบบการสื่อสารเหล่านั้นสื่อผ่านใครบ้างนะคะอันนี้ต้องบอกว่าจากข้อสังเกตของโบในช่วงเวลาที่ผ่านมาแรกสุดนะคะมีการสื่อสารจากผู้มีอำนาจละกันผู้มีอำนาจหรือบางทีก็บุคคลในเครื่องแบบเท่าที่เราสังเกตคนเหล่านี้มีหน้าที่ในการสร้างวาทกรรมไม่ว่าจะตำตามกฎหมายไหมพวกนี้คือพวกชังชาติคนเหล่านี้คือคนหนักแผ่นดิน
แล้วถ้าเราสังเกตเมื่อมีใครเนี่ยพูดถึงคำเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยคนแวดล้อมอะค่ะในระดับเดียวกันเนี่ยในช่วงเดียวกันเนี่ยก็จะพูดคำเหล่านี้ขึ้นมาในการสื่อสารต่างๆด้วยตอบรับด้วยไรส่งรูปต่อให้กับสื่อกระแสหลักในเครือข่ายสื่อกระแสหลักในเครือข่ายและคอลัมนิสต์ต่างๆมีหน้าที่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารนะคะความจริงอาจจะเป็นภาพหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปบิดนะเดี๋ยวเล่าตัวอย่างให้ฟังขอเล่ากระบวนการคร่าวๆก่อนนะคะอันนี้ยังไม่มี hate speech นะแล้วก็ยังไม่มี fake news ด้วยเพราะว่าถ้าเป็น fake news กับ hate speech ในสื่อกระแสหลักมันก็จะผิดกฎหมายใช่ไหมคะแต่ hate speech กับ fake news เกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นจากเพจโซเชียลมีเดียต่างๆเพจ IO ที่สร้างขึ้นเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามตอนนี้จะเริ่มมีเฟคนิวส์ละเฟคนิวส์ล่าสุดชิ้นนึงตลกมากเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะคะเขาเป็นแพทย์ด้านความงานนะอยู่ไกลถึงราชบุรีนะก็มีการแบบช่วงนี้เป็นเรื่องน้ำท่วมอะไรเงี้ยอยู่ดีก็มีเพจอันนึงเนี่ยหมอคนนี้ก็เป็นแบบนี่แหละหมอฝ่ายรักประชาธิปไตยมีเพจอันนึงอยู่ดีสร้างโพสต์ของเขาขึ้นมาว่าคุณหมอเนี่ยไปโจมตีบินบรรลือฤทธิ์ด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งเขาไม่เคยพูดอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าเฟคนิวส์นะคะแล้วเราก็จะเห็นเครือข่ายเพจที่ทุกคนคุ้นเคยแหละว่าอันไหนบ้างเนี่ยทำงานเหล่านี้ในการสร้างข่าวปลอมต่างๆแล้วมันจบด้วยกองทัพไซเบอร์ค่ะสารเดียวกันจะเห็นว่ามันมีการแบบถ่ายทอดออกมาเป็นทอดกองทัพไซเบอร์หรืออวตารและคราวนี้ก็จะขยายวงไปถึงผู้สนับสนุนแนวคิดนั้นต่างๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่มาของ hate speech เป็นที่มาของ hate speech ของการพูดถ้อยคำที่ทำให้รู้สึกเกลียดรู้สึกมีอารมณ์ร่วมมากๆแล้วบางทีก็มีการชวนขู่ทำร้ายร่างกายซึ่งโบก็เคยดูทำไมถึงได้เล่าภาพนี้ให้เห็นเพราะว่าเราจะได้โฟกัสถูกจุดอะค่ะบางทีเนี่ยเรารับข้อมูลข่าวสารหรือเราอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วเราก็ไปโฟกัสกับคนที่เป็นปลายทางแล้วอะบางทีเป็นผู้สนับสนุนไงทั้งนั้นที่การวางแผนแล้วก็การปั่นกระแสทั้งหมดเนี่ยมันมาตั้งแต่ต้นทางซึ่งในกรณีแบบนี้คือผู้มีอำนาจแต่ถึงเวลาเราด่าใครคะเราด่าทาทายังใช่ไหมทาทายังอาจจะพูดอะไรที่มันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเข้าข่าย hate speech ออกมาสักคำหนึ่งเนี่ยแล้วทางสังคมก็ไปโฟกัสโจมตีที่ตัวบุคคลซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นหนึ่งในเหยื่อด้วยซ้ำไปบอมเลยชี้ให้เห็นว่าถ้าเราจะไม่อยากเป็นเหยื่อของปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยบางทีมองให้ออกว่าต้นทางมันอยู่ตรงไหนเรารู้เท่าทันเพื่อที่บางครั้งนะคะเราอาจจะไม่ได้ต้องการต้องโยนความเปลี่ยนทางใส่คนที่อยู่ปลายทางเพราะมันไม่มีประโยชน์นอกจากไม่มีประโยชน์แล้วมันทำให้คนที่ต้นทางหรือผู้วางแผนเนี่ยได้รับสิ่งที่เขาต้องการก็คือความเปลี่ยนทางที่เกิดขึ้นในสังคมนะนอกจากการสร้างข้อมูลข่าวสารหรือที่เราเรียกว่า IO ขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะมันยังมีปฏิบัติการอื่นเสริมขึ้นมาเพื่อเพิ่มน้ำหนักนะฟังแล้วต้องบอกว่าณจุดนี้อย่าเพิ่งเครียดมากนะคะคือเราเล่าถึงกระบวนการให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะนำไปสู่ว่าเฮ้ยแล้วเราจะออกจากหลุมของความเปลี่ยนทางนี้ยังไงปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นน่ะให้กับ IO ก็คือว่าแอคชั่นที่ทำให้คำพูดที่เกิดขึ้นใน IO นั้นเนี่ยมีน้ำหนักตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีช่วงไหนนะคะโยนคำพูดมาว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายรักษากฎหมายไอ้พวกนั้นมันผิดกฎหมายก่อความวุ่นวายสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีการตั้งข้อหาดำเนินคดีจริงเพื่อให้คำพูดเหล่านั้นมีน้ำหนักนะอันนี้ตัวอย่างที่ชัดที่สุดและใกล้ตัวที่สุดก็คือตัวอย่างของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอันนี้พอเอามาพูดได้เพราะอะไรเพราะว่ามีหลักฐานแล้วเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคือคดีแรกของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่เพิ่งยกฟ้องไปเนี่ยคือคดีRN50นะคะก็คือการชุมนุม10กุมภาพันธ์ที่ราชดำเนินซึ่งสิ่งที่เราทำในวันนั้นเนี่ยก็คือมีไมโครโฟนแบบนี้นะคะแล้วก็พูดปราศรัยที่มุมถนนราชดำเนินเป็นเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงสิ่งที่พูดก็คือเหมือนกับที่ฝ่ายค้านพูดในสภาด้วยเนี่ยแต่ณตอนนั้นมันไม่มีฝ่ายค้านไงก็เราก็เลยออกมาพูดแล้วก็เรียกร้องการเลือกตั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราถูกตั้งข้อหาม.116
ยุยงปลุกปั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงจะทำให้เกิดการทำผิดกฎหมายขึ้นในราชอาณาจักรเราไปพบว่ามีปฏิบัติการอย่างเป็นยุทธศาสตร์เกิดขึ้นก็คือในศาลเมื่อทางฝ่ายโจทก์หรือว่าอัยการเนี่ยเอาหลักฐานอันนึงใส่เข้ามาในสำนวนแล้วใช้ในศาลนะคะหลักฐานนั้นแปลกมากเลยบอกว่าไม่เข้าใจว่าใส่มาทำไมนะคะมันคือเอกสารภายในของฝ่ายความมั่นคงซึ่งเป็นการบอกในเชิงแนะนำยุทธศาสตร์ว่าสิ่งที่ควรจะปฏิบัติต่อแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยก็คือการดำเนินคดีทุกครั้งที่ออกนั้นเคลื่อนไหวเพื่อให้คนที่เหลือเกิดความหวาดกลัวนะคะมีการบอกด้วยนะคะว่าดำเนินคดีเนี่ยอย่าไปจับกลุ่มทันทีเพราะถ้าจับกลุ่มในที่เกิดเหตุเนี่ยจะทำให้เกิดกระแสต่อต้านแล้วองค์กรสิทธิมนุษยชนองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยก็จะออกมาช่วยเพราะฉะนั้นให้เว้นระยะนะคะเนี่ยทั้งนี้นะคะการแจ้งความดำเนินคดีซ้ำนั้นควรที่จะมุ่งหวังเพียงเพื่อเพิ่มความกดดันและสร้างความยุ่งยากสับสนให้กับแกนนำมากกว่าที่จะมุ่งหวังเพื่อควบคุมตัวแกนนำไว้ในเรือนจำนะคะมีการบอกด้วยนะคะว่าทั้งนี้การส่งฟ้องดำเนินคดีต่อแกนนำฝ่ายรัฐควรกระทำควบคู่ไปกับปฏิบัติการข่าวสารวงเล็บIO มุ่งส่งเนื้อหาต่อประชาชนเพื่อและสื่อให้เห็นว่าการชุมนุมดังกล่าวไม่ใช่การเคลื่อนไหวของพลังบริสุทธิ์ที่มีเพียงนักศึกษานักวิชาการแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่มีแกนนำมวลชนเสื้อแดงเป็นผู้ขับเคลื่อนเพื่อเป็นการเคลื่อนไหวสร้างความแตกแยกในสังคมให้เกิดความวุ่นวายต่อบ้านเมืองเอกสารนี้เมื่อวันก่อนทนายอานนท์นำพาก็เอามาโพสต์เผยแพร่บน Facebook สนใจก็ไปอ่านดูได้แต่ว่าผมก็รู้มาก่อนแล้วเพราะว่าเราเป็นจำเลยในคดีนี้ปัจจุบันคดีนี้ยกฟ้องไปแล้วนะคะก็ศาลก็ได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าเวลาเราบอกว่าปฏิบัติการ IO เนี่ยเราไม่ได้พูดอย่างเลื่อนลอยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงนะคะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเมื่อสร้างความเชื่อในสังคมจนเกิดภาวะที่เรียกว่าสุขงอมซึ่งอันนี้ไม่ใช่เทคนิคใหม่ในสมัยฮิตเลอร์เนี่ยก็มีการทำแบบนี้จนกระทั่งเกิดความเกลียดชาวยิวแล้วฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้แต่ของเราโอเคมันก็สเกลเล็กๆนะตัวอย่างที่เห็นชัดๆเกิดอะไรขึ้นเห็นตอนจานิวถูกทำร้ายนะคะวันนี้เมื่อเช้าก็ได้ทราบว่าได้รับรางวัลจากที่นี่ด้วยก่อนที่จานิวจะถูกทำร้ายหนักที่สุดเขาถูกทำร้าย 2-3 ครั้งแต่ครั้งที่หนักที่สุดเนี่ยคือเกือบตาบอดเนี่ยนะคะมันมีการปั่นกระแสความเกลียดชังเหล่านี้ขึ้นแล้วกระแสชังชาติต่างๆจนถึงล่าสุดของนิวก่อนที่จะถูกทำร้ายก็คือกระแสว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เพราะเขาไปร่วมงานศพของอดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเกิดคอนเสิร์ตวันที่24มิถุนายนนิวก็ถูกทำร้ายจนเกือบตาบอดหลังนิวถูกทำร้ายเกิดอะไรขึ้นเราไปดูตามเพจข่าวต่างๆเนี่ยถ้าเพจปกติเนี่ยคนก็เห็นใจแต่ถ้าในเพจที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นขั้นตอนที่3ของปฏิบัติการ IO เนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเพจข่าวที่อยู่ในเครือเกิดอะไรขึ้นคนสะใจที่คนสะใจต่อการที่เห็นคนถูกทำร้ายปางตายได้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่จิตใจชั่วร้ายนะคะแต่มันเป็นเพราะว่ามันมีปฏิบัติการเหล่านี้เกิดขึ้นกับเขามาก่อนเพราะฉะนั้นบนย้ำตลอดว่าเวลาที่เราเห็นอะไรเนี่ยเราอย่าไปให้พื้นที่กับการบ่นด่าผู้คนที่อยู่ปลายทางหรือว่าแม้แต่เรื่องที่วันนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีเรื่องของผู้พิพากษายิงตัวตายแล้วเมื่อวานเนี่ยปิดข่าวส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกเราเนี่ยนะคะก็จะให้ความสำคัญกับการที่มีบุคคลบางคนเนี่ยในฝ่ายตรงข้ามเนี่ยที่เขาแสดงความสนใจต่างๆแล้วเราก็โจมตีเขากลับเป็นรายบุคคลถามว่าทำได้ไหมมันทำได้อยู่แล้วอ่ะคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีความรู้สึกนึกคิดแต่ถามว่ามันช่วยอะไรถ้าเรามองภาพใหญ่ไม่ออกและที่สุดแล้วก็เราคนเล็กคนน้อยก็จะเกลียดกันนะอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้แล้วจะยังไงล่ะนะคะเมื่อกี้นี้มีคำว่า foul play กับอะไรคะ fair play ใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือรู้เท่าทันฟาวเพลและสร้างพื้นที่แห่งแฟร์เพลนะรู้เท่าทันฟาวเพลยังไงมองบิ๊กพิกเจอร์ให้ออกนะคะเวลาที่มีคนใหญ่ๆโตๆคนในเครื่องแบบออกมาปั่นกระแสความเกลียดชังเนี่ย
ฟังเสร็จแล้วดูว่าแล้วไอ้ขั้นตอน2 3 4ที่พอบอกเมื่อกี้เขาทำอะไรต่อแล้วเวลาโจมตีใครคะตอบโต้ไปที่ภาคใหญ่ตอบโต้ไปที่สิ่งที่มันถูกบิดเบือนตัวอย่างล่าสุดคือเคสที่เกิดกับอาจารย์ชลิตาที่ไปเข้าร่วมเวทีเสวนาที่ภาคใต้ใช่ไหมคะกับ7พรรคการเมืองฝ่ายค้านเพื่อรณรงค์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสิ่งที่อาจารย์พูดปกติมากเลยก็คือการเสนอความคิดเห็นว่าบางครั้งปัญหาบางอย่างเนี่ยอาจจะมีวิธีแก้หลายวิธีหนึ่งในวิธีนั้นอาจจะต้องมีการปรับกฎหมายบางอย่างเพื่อให้เปิดทางให้เกิดการแก้ไขได้นะคะซึ่งอาจารย์มีการเมนชั่นถึงมาตรา1ถูกนำไปตีความที่อาจารย์ไม่ได้พูดเลยว่าจะให้แก้เป็นอะไรอาจารย์แค่บอกว่าเราสามารถพิจารณามันได้ถูกนำไปตีความว่าโอ้คนนี้ต้องการแบ่งแยกดินแดนใช่ไหมทันทีเลยมีปฏิบัติการรับลูกต่างๆเมื่อกี้4ขั้นตอนที่เขาพูดถึงถูกไหมคะคราวนี้เรากลับไปดูที่รัฐบาลหลังจากที่มีการพูดใจเกิดขึ้นในเวทีเสวนาผู้นำบิ๊กในระดับรัฐบาลพูดอะไรเสร็จแล้วขั้นที่2คือสื่อในเครือข่ายพูดอะไรนะคะเพจ IO ต่างๆแน่นอนโอ้รับลูกกันเต็มไปหมดแต่นะเมื่อวานนี้หรือ2วันก่อนมีการรับรูปทันทีผ่านแอคชั่นเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับเมสเสจสร้างความเปลี่ยนชังนั้นก็คือการตั้งข้อหาดำเนินคดีไม่เพียงกับอาจารย์ชลิตาแต่รวมถึงพรรคการเมืองทั้ง7พรรคซึ่งตรงนี้แหละนะมีการเพิ่มน้ำหนักเกิดขึ้นแล้วข้อหาอะไรคะย่อคิดม116คราวนี้เมื่อกี้ว่ากำลังจะนำเสนอว่าเราจะเปลี่ยนจากให้ฟาวเพลย์แบบนี้เนี่ยการตั้งข้อหาโดยที่มันไม่ได้เข้าองค์ประกอบความผิดเลยนะม.116จะผิดได้คุณต้องมีการใช้กำลังและต้องมีการทำเพื่อให้คนออกมาทำผิดกฎหมายสิ่งที่เจตพักการเมืองรณรงค์นี่ไม่ได้ให้ใครทำผิดกฎหมายเลยเพราะการแก้รัฐธรรมนูญทำได้นะคะในวิถีของมาตรา256เนี่ยเขามีการเปิดช่องให้แก้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วสิ่งที่เขาทำกันก็คือการทำตามกฎหมายมาตรา256นี่แหละนะก็รณรงค์กันไปแล้วถึงเวลาก็ไปผ่านสภาถึงเวลาได้ร่างออกมาจากสสรตามที่เขาต้องการถ้าเกิดว่าอยากให้เป็นประชาชนมีส่วนร่วมก็ไปจบที่การประชามติยังไม่มีการเรียกใครออกมาทำผิดกฎหมายเลยถามว่าตั้งข้อหาม116มาได้ยังไงดังนั้นเมื่อเกิดฟาวเพลย์นี้ขึ้นสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนด้วยแฟร์เพลย์ก็คือเริ่มออกมาให้ความรู้ให้ข้อมูลเมื่อคืนนี้ผมก็ออกมาให้ข้อมูลตอบโต้กับเรื่องนี้ว่าม.116จริงๆแล้วองค์ประกอบความผิดมีอะไรบ้างและการที่เจ้าหน้าที่รัฐนะคะโดยเฉพาะผบ.ตร.เนี่ยออกมาพูดซ้ำเข้าไปอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีเนี่ยเข้าข่ายโอ้โหถ้าคนระดับผบ.ตร.เนี่ยยังไม่รู้กฎหมายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นนี่คือ IO แล้วพอบอมั่นใจว่าท่านรู้กฎหมายนะคะดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือให้ข้อมูลความรู้ต่อสู้กันด้วยความรู้และความจริงนะคะเพื่อที่จะไม่ถูกปั่นไปจนเกิดสถานการณ์สุกงอมที่นำไปสู่การกำจัดกันโดยเฉพาะการทำร้ายร่างกายอันนี้ก็อาจจะช่วงต้นอาจจะทิ้งไว้แค่นี้นะคะครับขอบคุณทุกคนนะส่วนหนึ่งที่เราคุยหัวข้อนี้ในงานรำลึก6ตุลาปีนี้นะครับก็เพราะว่า6ตุลานั้นเป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนที่น่าเศร้าเกี่ยวกับการที่เราใช้การเมืองสร้างความเป็นอื่นให้กับคนจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายมีเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นที่นี่เมื่อ43ปีที่แล้วนะครับซึ่งคุณไอติมครับในมุมมองที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับอายุ26ปีตอนนี้นะครับมองเรื่องนี้ยังไงนะครับในมุมของคนรุ่นใหม่เชิญครับครับก็กราบสวัสดีทุกท่านผมจริงต้องเรียนไว้ก่อนว่าผมเพิ่งทราบเมื่อกี้ว่าหัวข้อเปลี่ยนถ้าที่ผมรู้คือผมเตรียมเนื้อหามาพูดเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพทางสื่อนะครับแล้วก็ผมคิดว่าความจริงประเด็นมันเข้าไปเกี่ยวข้องกันมันก็พยายามจะเชื่อมโยงทั้งสองประเด็นเข้าหากันครับทีนี้อยากจะใช้เวลาสักประมาณ10นาทีใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องเสรีภาพสื่อความจริงพอเราพูดคำว่าเสรีภาพสื่อเนี่ยมันฟังดูซับซ้อนแต่ผมเจอคำถามนึงจากน้องในทีมงานผมเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วซึ่งทำให้มันชะงักคิดเหมือนกันเขาถามว่าพี่ไอติมครับ เสรีภาพของสื่อกับเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนต่างกันอย่างไรผมคิดว่าคำถามนี้ถ้าเป็นในยุคสมัยก่อน
ที่คนที่จะเป็นเจ้าของสื่อนั้นจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำหนังสือพิมพ์ก็ดีมีช่องโทรทัศน์ก็ดีคำถามนี้จะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าในยุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยแทบจะเป็นสื่อในตัวตัวเองแล้วเราอยากจะสื่อสารข้อความอะไรลงไปเนี่ยเราสามารถแสดงความคิดเห็นแล้วถ้ามันเป็นความคิดเห็นที่อาจจะถูกใจหรือว่าไปทำให้คนให้ความสนใจเยอะเนี่ยมันก็สามารถไปปรากฏในสื่อทั่วไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการพูดถึงเรื่องเสรีภาพของสื่อเนี่ยความจริงมันก็จะโยงกับมาเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความเห็นทีนี้ผมขอตั้งต้นก่อนว่าเราควรจะมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นมากน้อยแค่ไหนในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยหรือว่าสังคมที่เราอยากเห็นก้าวไปข้างหน้านะครับผมขอตั้งสมมติฐานก่อนว่าเรามีทางเลือก2ทางทางเลือกแรกคือบอกว่าประชาชนที่มีเสรีภาพนะครับถ้าจะพูดอะไรต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจหรือว่าภาครัฐผมคิดว่าทุกคนก็คงเห็นพร้อมต้องการว่าทางเลือกนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นประชาธิปไตยเราต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นก่อนว่าถ้าเราอยากมีประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนควรจะมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นในการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนะครับทั้งในเชิงบวกและเชิงลบแต่นอกเหนือจากมองเรื่องเสรีภาพในการแสดงความเห็นในฐานะสิทธิที่ประชาชนควรจะมีแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเสรีภาพในการแสดงความเห็นในฐานะที่มันทำให้ประเทศนั้นก้าวไปข้างหน้าได้มีเรื่องของวิวัฒนาการทางความทางวิทยาศาสตร์ไปถามว่าทำไมเสรีภาพในการแสดงความเห็นถึงสำคัญมากทำไมเราควรให้สิทธิของประชาชนทุกคนแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องไหนก็ได้ผมยกตัวอย่างประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นเลยว่าการมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นเนี่ยมันทำให้สังคมก้าวไปข้างหน้านั่นก็คือประเด็นที่หลายคนเคยตั้งคำถามในอดีตว่าโลกเราที่เราอยู่เนี่ยมันกลมหรือมันแบนถามว่าทำไมต้องมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นสมัยก่อนหลายร้อยปีที่แล้วทุกคนแทบทุกคนในโลกเชื่อว่าโลกมีแบนนะมองไปผมก็ไม่ได้กลิ้งล้มอะไรใช่ไหมโลกมันก็น่าจะแบนแต่ถามว่าถ้าเราไม่เปิดให้คนอื่นมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นแล้วเรายังเชื่ออยู่ว่าความคิดของเราเนี่ยเป็นความคิดที่ถูกต้องเสมอไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้คนที่อาจจะเอกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่าโลกมันไม่ได้แบนโลกมันกลมถ้าเราไปปิดปากเขาทุกครั้งที่เขาพูดขึ้นมาว่าโลกมันกลมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือณวันนี้เราก็ยังจะเชื่ออย่างผิดอยู่นะครับว่าโลกนั้นมันแบนทั้งที่ความจริงมันกลมเป็นอย่างแรกเนี่ยคือการให้เสรีภาพในการแสดงความเห็นของผู้ที่เห็นต่างเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความถ่อมตนในความรู้ของตัวเองมันไม่แน่ใจเสมอไปว่าเราจะรู้ทุกอย่างในโลกนี้เพราะฉะนั้นข้อที่อย่างแรกการแสดงความเสรีภาพในการแสดงความเห็นก็คือเราเปิดให้มันมีโอกาสที่สิ่งที่เรารู้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความจริงและเราเปิดให้คนเนี่ยให้ความรู้ใหม่ๆกับเราแต่ถึงแม้ว่ามีความรู้หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจแน่นอนแล้วแหละว่ามันเป็นความรู้ที่ถูกต้องซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนมั่นใจแน่นอนแล้วตอนนี้ว่าโลกมันกลมถามว่าถ้ามีประชาชนสักคนหนึ่งยังเชื่อว่าโลกแบนอยู่เราควรจะทำอะไรกับเขาในเมื่อเราเชื่อ 100% แล้วว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าโลกมันกลมผมมองว่าทางออกที่เป็นประชาธิปไตยทางออกที่ทำให้สังคมก้าวหน้าก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เขายังแสดงความเห็นที่อาจจะผิดอยู่ดีถามว่าทำไมถ้าเราเริ่มไปปิดปากคนที่บอกว่าโลกนี้มันแบนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนคนนั้นจะไม่มีวันเชื่อเลยว่าโลกนี้กลมคนคนนั้นจะไม่มีวันเชื่อความคิดที่เราต้องการจะเสนอออกไปความคิดที่ถูกหลักวิทยาศาสตร์แต่เขาจะรู้สึกเพียงแต่ว่าทำไมก็แสดงความเห็นเขาไม่ได้ไม่มีใครมาให้ความรู้เขามีแต่คนไปปิดปากเขายิ่งไปกว่านั้นถ้าเรายังโมจะปิดปากคนที่เชื่อว่าโลกแบนอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายๆคนที่เชื่อว่าโลกกลมเนี่ยอาจจะเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเอ๊ะหรือโลกมันแบนจริงและผู้มีอำนาจต้องการปิดปากเขาเพราะไม่อยากให้ประชาชนรู้ความจริงนั้นผมไม่มองว่าทางออกที่ทำให้คนที่เห็นต่างกับเราเนี่ยมาเห็นด้วยกับเราหรือว่าเห็นมุมมองของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นการไปปิดปากเขาไม่ให้เผยแพร่ความคิดของเขาแต่เป็นการพยายามโน้มน้าวด้วยเหตุและผลแทนที่ผมจะไปปิดปากคนที่บอกว่าโลกแบนเนี่ยผมเพียงแค่พาเขาไปทะเลครับพาเขาไปมองเรือลำนึงที่กำลังแล่นออกไปจากทะเลแต่เขาก็จะเห็นว่าเรือลำนั้นเนี่ยมันมีลักษณะที่เหมือนกับค่อยจมลงไปใต้น้ำแทนที่จะหายออกไปจางๆไปเรื่อยๆอย่างตรงไปซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าถ้าเรือมันดูเหมือนกับมันจมไปใต้น้ำเนี่ยแสดงว่าโลกมันมีส่วนโค้งแสดงว่าโลกมันกลมอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าคุณเชื่อว่าความคิดคุณอ่ะมันถูกหรือความคิดคุณมันอาจจะมีโอกาสที่ผิดเนี่ยไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนเนี่ยเราควรจะปล่อยให้คนที่เห็นต่างเนี่ยมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นเพราะในกรณีที่เรามีความรู้ที่ผิด
พอคนเห็นต่างให้ความรู้เราก็จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือในกรณีที่เรามีความรู้ที่ถูกถ้าเราเปิดให้คนเห็นต่างแสดงความเห็นเขาเราจะมีโอกาสอธิบายให้เขาฟังนะครับแล้วก็มีโอกาสโน้มน้าวเขาให้มาเห็นความจริงกันในความเป็นจริงแล้วหลายๆประเด็นในเชิงการเมืองหลายประเด็นในเชิงสังคมมันไม่ได้เรียบง่ายเหมือนกับโลกรวมโลกแบบบางอย่างไม่ได้มีอะไรที่ถูก 100% หรือว่าผิด 100% เพราะฉะนั้นการปล่อยให้คนที่มีความเห็นที่แตกต่างแสดงความเห็นตรงนั้นเนี่ยมันยิ่งทำให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันครับผมยกตัวอย่างเลยเวลาผมแสดงความเห็นอะไรในFacebook แล้วมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกเชิงลบเนี่ยคนรอบข้างผมก็จะงงเวลามีคนมาไม่เห็นด้วยกับผมว่าผมรู้สึกยังไงความจริงผมชอบมากนะครับเวลามีใครไม่เห็นด้วยกับผมและแสดงความเห็นที่แตกต่างเนี่ยมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ล้ำค่ามากสำหรับผมจะได้รู้ว่าความคิดของผมเนี่ยมันยังมีจุดตรงไหนไหมที่ยังบกพร่องอยู่มีมุมมองไหนไหมที่ผมไม่เคยคิดถึงเพราะนี่คือเสรีภาพหรือว่าคุณค่าของเสรีภาพในการแสดงความเห็นเสรีภาพที่เราควรจะมีในการพูดสิ่งที่เราคิดได้แต่แน่นอนครับในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพมันมาควบคู่กับหน้าที่รับผิดชอบความรับผิดชอบถามว่ามันมีกรณีอะไรบ้างที่เสรีภาพในการแสดงความเห็นเนี่ยควรจะถูกจำกัดความจริงมี2กรณีซึ่งคุณโบก็ได้พูดแล้วครับกรณีแรกคือถ้าเกิดสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมีโอกาสไปยุยงให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นได้แน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของว่าคนที่มานิยามว่าอะไรจะยุยงให้เกิดความรุนแรงเนี่ยมันถูกผูกขาดเป็นกลุ่มๆเดียวแต่ในเชิงทฤษฎีแล้วเนี่ยแน่นอนถ้าเราพูดอะไรออกไปแล้วมันอาจจะนำมาสู่ความรุนแรงเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครเห็นต่างกับผมว่านี่คือกรณีหนึ่งที่สิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นอาจจะควรถูกจำกัดถามว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นอะไรที่เราพูดได้ที่จะทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นความจริงมันมีสองความเป็นไปได้อย่างแรกคือเนื้อหาที่เราพูดเนื้อหาอย่างหนึ่งที่นำไปสู่ความรุนแรงที่เห็นชัดคือเรื่องของ hate speech นะครับหรือว่าเรื่องของการที่พยายามยุยงให้เราเกลียดชังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราจะเห็นว่าปัญหา hate speech เนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะประเทศที่เป็นเผด็จการหรือประเทศที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยแต่แม้ประเทศที่เรามองว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยปัจจุบันก็ยังเจอความท้าทายเรื่องของ hate speech เรามองไปที่ประชามติของสหราชอาณาจักรที่ถอนตัวจากสหภาพยุโรปกลุ่มที่รณรงค์ให้ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปก็ประสบความสำเร็จด้วยการสร้าง hate speech พยายามจะโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นว่าเหตุผลที่เขาต้องออกจากสภาพยุโรปเนี่ยเพราะมีคนต่างชาติมาแย่งงานเขาเช่นเดียวกันเรามองไปที่สหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้คะแนนนิยมสูงมากในช่วงการเลือกตั้งเพราะว่ารณรงค์หรือว่าพยายามโน้มน้าวให้คนเห็นว่าคนอเมริกันเสียงานจากการที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทั้งที่ข้อเท็จจริงก็บอกไว้ว่าเหตุผลที่ทำให้คนอเมริกันตกงานมากที่สุดคือเรื่องของออโตเมชันหรือเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานน่าจะเห็นว่าถึงแม้ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องของ hate speech การรณรงค์ให้เราเกลียดชังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการสร้างความแตกแยกในสังคมเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่แต่อีกปัจจัยนึงที่อาจจะทำให้สิ่งที่เราพูดเนี่ยเกิดความรุนแรงได้เนี่ยคือเราต้องแยกแยะเรื่องของบริบทที่เราพูดสมมติเราแสดงความเห็นอะไรอย่างนึงออกไปเนี่ยโอกาสที่ความเห็นของเราเนี่ยจะนำไปสู่ความรุนแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราพูดในที่ไหนด้วยเจ้าพ่อของเรื่องเสรีภาพในการแสดงความเห็นหรือว่าจอร์จโจนฮิลนักปรัชญาเนี่ยก็เคยบอกว่าสมมติว่าเราจะแสดงความเห็นของเราว่าบริษัทนึงเนี่ยบริษัทในทุนบริษัทนึงเนี่ยกดขี่ประชาชนเอาเปรียบประชาชนเนี่ยถ้าเราพูดผ่านเสวนาวิชาการถ้าเราพูดกันผ่านการพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์เนี่ยอันนี้เป็นเสรีภาพที่ไม่ควรถูกจำกัดแต่ถ้าเราไปพูดในบริบทของม็อบที่อยู่ข้างหน้าบริษัทนั้นแล้วที่มีอาวุธถืออยู่เราไปพูดโน้มน้าวเขาปลุกอารมณ์เขาว่าบริษัทนี้เอาเปรียบประชาชนทั้งที่เรายังไม่มีหลักฐานเพียงพอเนี่ยอันนี้มันอาจจะนำมาสู่ความรุนแรงได้มันโอกาสที่สิ่งที่เราพูดจะนำมาสู่ความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เนื้อหาแต่มันขึ้นอยู่กับบริบทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นไม่ว่าเนื้อหาอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันถูกเผยแพร่ผ่านเสวนาวิชาการเนี่ยเอาจริงๆน้อยคนก็ฟังเสวนาวิชาการนะครับถึงแม้ว่าผมจะพยายามพูดเท่าไหร่แต่ผมว่าก็น้อยคนก็ฟังเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะนำไปสู่ความรุนแรงเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นอันนั้นคือปัญหาที่หนึ่งเรื่อง hate speech ที่เราต้องพยายามร่วมกันแก้ไขครับร่วมกันผลักดันให้มีการพูดถึงประเด็นนี้แต่ภัยคุกคามที่สองนะครับคือเรื่องของ fake news หรือว่าข่าวปลอม
ข่าวปลอมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เสียหายมากแล้วก็เป็นอะไรที่อาจจะเสียหายมากยิ่งขึ้นในยุคโซเชียลมีเดียเหตุผลหลักเลยเนี่ยคือบางทีเนี่ยการปล่อยข่าวปลอมไปเนี่ยมันไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้สมมติผมเกิดหวังไม่ดีกับเพื่อนผมคนหนึ่งผมอยากจะปลุกข่าวขึ้นมาว่าเขาค้ายาเสพติดผมก็อาจจะเลือกเวลาที่เขาหลับเลือกเวลาที่เขาไปเรียนในห้องเรียนเลือกเวลาที่ผมรู้ว่าเขาจะไม่เช็คโทรศัพท์แล้วก็ปลุกข่าวนี้ขึ้นมาพอปลุกข่าวนี้ขึ้นมาปุ๊บข่าวนี้ถูกแชร์เป็นร้อยเป็นพันครั้งพอเขาเรียนเสร็จเขาตื่นขึ้นมาเขาเห็นข่าวนี้เขาชี้แจงไม่มีใครอ่านคำชี้แจงเขานะครับถึงแม้ในที่สุดเขาสามารถดำเนินคดีจนข่าวนี้ถูกปลดออกจากโลกออนไลน์ได้แล้วคนที่เห็นข่าวแต่แรกก็ไม่ลืมนะครับอันนี้คือปัญหาของข่าวปลอมที่มันจะรุนแรงยิ่งขึ้นในยุคที่เรามีโซเชียลมีเดียเราก็จะเห็นนะครับความพยายามของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหานี้แต่ผมคิดว่าถ้าให้วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยเราต้องเวลาเราดูมาตรการการต่อต้านเฟคนิวส์หรือว่าข่าวปลอมเนี่ยเราต้องดูมันจากสองมิติมิติแรกคือใครควรจะมานำการต่อต้านเรื่องข่าวปลอมในมุมนึงหลายคนอาจจะมองว่ารัฐบาลถึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญนะครับกลั่นกรองทุกอย่างเลยอะไรที่มีข่าวสารเนี่ยรัฐบาลเป็นคนกลั่นกรองว่าอะไรที่ควรจะถูกเผยแพร่อะไรที่ผิดจากข้อเท็จจริงไม่ควรจะถูกเผยแพร่ผมมองต่างครับผมมองว่าเรื่องเฟคนิวส์มันไม่ควรจะเป็นรัฐบาลที่เป็นผู้นำในการต่อต้านแต่มันควรจะเป็นภาคประชาชนหรือว่าภาคประชาสังคมเพราะท้ายสุดแล้วเนี่ยรัฐบาลก็เป็นหนึ่งผู้เล่นสำคัญที่มีส่วนได้ส่วนเสียของข่าวสารทั่วไปผมย้อนไปที่สหรัฐอเมริกาของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเราเห็นว่าเวลามีบทความอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะออกมาพูดตลอดว่านี่เป็นข่าวปลอมเพราะฉะนั้นถ้าเราให้รัฐบาลเนี่ยผูกขาดการมานิยามว่าอะไรเป็นข่าวปลอมอะไรเป็นข่าวจริงเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงเพราะอย่างแรกเวลาเราพูดถึงมาตรการต่อต้านเฟคนิวส์ข่าวปลอมเนี่ยผมคิดว่าเราต้องให้ความสำคัญก่อนว่าใครเป็นคนนำหรือว่าปักธงเรื่องนี้และผมมองว่าเรื่องนี้ควรจะถูกนำโดยคนที่อยู่ห่างไกลจากรัฐบาลมากที่สุดที่ถามว่าโอเคสมมติว่าเราตกลงบนพื้นฐานแล้วว่าภาคประชาชนภาคประชาสังคมควรจะเป็นผู้นำสื่อมวลชนที่เป็นกลางควรจะเป็นผู้นำเรื่องนี้เนี่ยเราทำอะไรได้บ้างนะครับมาตรการการต่อต้านเฟคนิวส์ที่ผมอยากจะนำเสนอวันนี้มันแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับอย่างแรกคือทำยังไงให้ข่าวปลอมที่ปรากฏบนโลกออนไลน์เนี่ยถูกนำลงมาอย่างรวดเร็วที่สุดครับอันนี้คือผมต้องโยนไปถึงความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในการตอบสนองแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับอย่างแรกคือถ้าอะไรไม่จริงเนี่ยตรวจสอบก่อนก็จะนำขึ้นเป็นขั้นต้นแต่ว่าถ้าเกิดคนคัดค้านเข้ามาแล้วพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าไม่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยควรจะรีบเอาลงอย่างเร็วที่สุดแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะพึ่งมาตรการนี้อย่างเดียวมาตรการที่สองที่เราต้องพึ่งก็คือทำยังไงให้มันมีพื้นที่ที่ทำให้คนสามารถมาชี้แจงและเขาได้รับฟังมีคนรับฟังคำชี้แจงของเขาครับเราจะเห็นว่าต่างประเทศเขาก็มีกลไกต่างๆอย่างประเทศอเมริกาเขาก็จะมีเว็บไซต์ชื่อ factchecker.com คือทุกครั้งว่านักการเมืองพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะแปะคำพูดนี้ไปอยู่บนแพลตฟอร์มกลางแล้วก็ให้คนเข้ามาชี้แจงแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ามีการรณรงค์ให้ผู้ผลิตโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เนี่ยแสดงความรับผิดชอบมากขึ้นสมมติว่ามีใครยิงโฆษณาเข้ามาในโทรศัพท์เราเนี่ยให้แสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้ยิงโฆษณานั้นประชาชนจะได้รู้ทันนะครับว่าเจตนารมณ์การเผยแพร่ข่าวสารเนี่ยมาจากกลุ่มไหนส่วนมาตรการที่3ที่ผมว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าเราคงพึ่งการที่จะเอาข่าวปลอมลงจากโลกออนไลน์เราจะพึ่งการที่มีแพลตฟอร์มเป็นการอย่างเดียวไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ยั่งยืนที่สุดคือทำยังไงให้ประชาชนของเราทุกคนเนี่ยเท่าทันต่อข่าวปลอมทำยังไงให้เรามีหลักสูตรเรื่องของความเท่าทันทางเทคโนโลยีถูกบรรจุในการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมทำยังไงให้เด็กที่คนเติบโตขึ้นมาเนี่ยสามารถมีทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถเวลาเห็นข่าวสารอันนึงเข้ามาเนี่ยแยกแยะได้ก่อนก่อนที่จะมีอารมณ์ร่วมกับข่าวสารนั้นเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแหล่งที่มามันเป็นอย่างไรครับอันนี้เป็นทางออกที่ผมคิดว่ายั่งยืนที่สุดครับผมขอทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ว่าถ้าเราพูดว่าเราอยากเห็นสื่อหรือว่าประชาชนมีสิทธิในการแสดงความเห็นมากเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าประโยคที่ขโมยทุกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคือคำว่าเสรีและเป็นธรรมประชาชนทุกคนสื่อทุกคนควรมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นไม่ควรมีใครมาจำกัดมากจนเกินไปว่าเราพูดอะไรได้พูดอะไรไม่ได้นะครับและสื่อต่างๆก็ควรมีเสรีภาพที่ไม่ถูกแทรกแซงโดยฝั่งการเมืองฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่อีกมุมนึงเราก็ต้องแสดงความเห็นอย่างเป็นธรรมด้วยแสดงความเห็นที่ยึดบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงแสดงความเห็นที่เวลาเราเสนอข้อเท็จจริงเนี่ยเสนอให้ครบทุกด้านไม่ใช่เสนอแค่ด้านเดียว
แล้วก็สำคัญที่สุดคืออย่าเสนอข่าวที่ปลอมหรือว่าเฟคนิวส์ครับนั้นอันนี้คือสังคมที่ผมคิดว่าจะนำพาไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนก็คือการที่ประชาชนทุกคนนั้นมีเสรีภาพที่จะแสดงความเห็นอย่างเป็นธรรมครับขอบคุณครับชัดเจนครับเราเริ่มทำไปแล้ว2มุมนะครับทั้งในมุมของนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่นะครับมาลองฟังในมุมของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์นะครับซึ่งโอเคหัวข้ออาจจะปรับกันกระทันแต่ว่าประเด็นเชื่อมโยงกันอยู่นะครับว่าด้วยเรื่องเฟคนิวส์เฮสเกตนะครับแล้วก็การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในขณะเดียวกันประชาชนในฐานะที่เป็นผู้รับสารเราจะอยู่กับสังคมที่ตื่นมาแล้วเปิดมือถือแล้วมันมีทั้งเรื่องจริงและจริงยิ่งกว่าและไม่จริงในคอมเมนต์เดียวกันในโพสต์เดียวกันได้ยังไงครับอาจารย์ครับเชิญครับขอบคุณค่ะความจริงถึงเปลี่ยนก็เชื่อมโยงกันที่บอกเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนหัวข้อที่อาจารย์คิดว่ามันดีนะเพราะมันตั้งคำถามหรือมันตั้งโจทย์ให้เราคิดให้มันแมคโครขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นให้เห็นตัวที่มันเป็นตัวปัญหาที่เรากำลังเผชิญความจริงแล้วเรื่องของการสร้างความเป็นอยู่โดยเฉพาะยิ่งในบริบทเรื่องการเมืองมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและทรงอำนาจมากสำหรับคนที่ต้องการยึดอำนาจทางการเมืองไว้หรือในการปกครองประชาชนประชาราษฎรทั้งหลายเพราะว่าจริงๆตอนที่จันเตรียมมามันก็มีน้ำหนักในทางนี้อยู่นอกตอนที่ได้รับเชิญเพราะว่าอย่างที่พวกเรารู้อ่ะการที่เราต้องมารวมตัวกันในวันนี้นะคะและมีงานเสวนาและจะต้องมาจัดวาระรำลึกนะคะหลายคนบอกว่าไม่เห็นจะอยากรำลึกเลยนะคะบางคนบอกความเจ็บปวดเอามาพูดซ้ำๆบ่อยๆทำไมนะคะแล้วสังคมไทยก็ชวนกันลืมเนาะแล้วเราก็อยากจะบอกว่าลืมไปเถอะแล้วเราก็เดินหน้ากันใหม่เราเข้าใจว่าเราสามารถลืมแล้วเดินหน้าไปได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุที่เราต้องเรียกร้องกันว่ามาชำระความจริงกันมาชำระที่ว่าเรื่องราวข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ยังเป็นวาระที่สำคัญเนาะเพราะมันท้าทายสังคมไทยมากว่าเราไม่มีทางเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงเราไม่มีทางเข้าใจเรื่องเฟคนิวส์เราไม่มีทางเข้าใจเรื่องของคำว่าเรื่องของเสรีภาพเรื่องของว่าไอ้ตกลงความจริงมันคืออะไรเพราะว่าโลกของใบนี้ในทางการเมืองเนี่ยเราต่อสู้กับการจัดการความจริงเมื่อตอนที่เราเอ่ยกันเรื่องของคำว่าเป็นอื่นเนี่ยหมายความว่าแต่เดิมสำหรับตัวอาจารย์นะไม่เคยหวั่นไหวกับเรื่องที่ว่าโลกยุคใบนี้ทุกคนโตตื่นตระหนกกับคำว่าเฟคนิวส์เรากำลังจะบอกว่าภายใต้ในบริบทของโลกจริงโลกที่เราไม่ได้อยู่ในโซเชียลเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะไปหมดเลยแล้วมันมีคนที่มีอำนาจที่เข้ามาจัดการบอกว่าชุดความจริงอันไหนใช่และชุดไหนไม่ใช่แล้วมันต้องกดทับชุดความจริงของบางชุดเอาไว้อย่างชนิดที่ว่าไม่มีโอกาสได้ส่งเสียงให้ใครได้ยินเลยในขณะที่วันที่โลกโซเชียลมีเดียมันเกิดขึ้นมันทลายอำนาจของการจัดการความจริงที่คนที่เคยมีอำนาจและผูกขาดการจัดการความจริงไว้อะสะเทือนมากเลยนะสิงคโปร์นี่ถึงขนาดต้องออกกฎหมายเลยเพราะอะไรเพราะการจัดการความจริงของเดิมที่มันเคยอยู่แต่เฉพาะผู้มีอำนาจไม่ว่าจะคุมตั้งแต่การเมืองไปจนยันการศึกษาเนี่ยค่ะมันทำให้สังคมเนี่ยเขาเรียกอะไรถดถอยในทางปัญญาเพราะเราไม่เคยได้เกิดการเรียนรู้ใดๆเลยก่อนหน้า6ตุลาจริงๆเรามีอีกตั้งหลายเหตุการณ์แม้กระทั่งความจริง2475ทุกวันนี้ถามว่าสังคมไทยเราเรียนรู้กับการจัดการความจริงชุดนั้นขนาดไหนไม่เลยนะเราได้น้อยมากเพราะในขณะที่วันนี้เราพูดว่าโลกแห่งความรู้เป็นโลกที่เป็นเรื่องที่สำคัญสิ่งที่ไอติมพูดคุณโบพูดกำลังบอกว่าเราต้องมีความรู้ที่เท่าทันแต่ความรู้ที่เท่าทันมันไม่ได้เกิดเพียงแค่บอกว่าเรามาแยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความคิดเห็นแต่ความรู้ที่เท่ากันต้องเข้าใจชอบคุณโบชวนเรามาคุยว่าไปดูโครงสร้างอำนาจให้ดีๆว่าไอ้ชุดของเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมันถูกการจัดการมาอย่างไรนะคะวันนี้เราต่อสู้กับการจัดการสิ่งนั้นจริงๆเรากำลังต่อสู้กับอำนาจชุดนั้นเหตุการณ์6ตุลานะคะอย่าลืมนะคะว่าตั้งแต่14ตุลา2516มาจนถึงวันที่เกิดเหตุการณ์6ตุลาคม2519หลายคนเรียกว่ามันเป็น3ปีที่จะบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยมากก็ได้นะ
แต่เป็นสังคมที่มีประชาธิปไตยแต่ไม่มีความเป็นธรรมหมายความว่าโดยตัวบทกฎหมายทุกคนแสดงออกซึ่งความเป็นประชาธิปไตยอยากไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอยากเข้าไปช่วยกันแก้ปัญหานักศึกษาเดินทางเข้าหมู่เข้าโรงงานเข้าไปสู่ท้องไร่ท้องนาอยากไปพูดคุยกับประชาชนเราไปนะไปจนกระทั่งว่าไอ้อำนาจในแบบในจนเขาต้องใช้อำนาจแบบลับอ่ะที่เข้ามาเพื่อจะจัดการแต่ตลอดเส้นทาง3ปีอันนี้ที่ตัวเองพอถอยกลับไปนั่งดูเนี่ยมันเป็น3ปีที่มันมีชุดของการจัดการความจริงที่ค่อยๆผลักให้นิสิตนักศึกษาให้คนที่ลงไปทำงานปฏิบัติการเพื่อสร้างความเป็นธรรมและสร้างเรียกร้องสังคมที่เป็นธรรมเนี่ยกลายไปเป็นอื่นของสังคมไทยไม่ว่าจะคำที่ก่อนจะไปจบลงคำว่าคอมมิวนิสต์นะฮะมันคือคำว่าเรื่อยมาเรื่อยๆตั้งแต่ไม่รู้จักร่ำเรียนไม่รู้จักเรียนหนังสือไปจนกระทั่งพวกนี้เป็นพวกทำลายบ้านทำลายเมืองเพลงหนักแผ่นดินที่เปิดในสารคดีที่เราดูมาก่อนหน้านั้นก็เคยเป็นเพลงที่เป็นสัญญาที่อธิบายว่าเด็กๆนิสิตนักศึกษาแล้วคนที่หัวก้าวหน้าเหล่านี้คือคนที่หนักแผ่นดินไม่ควรจะยืนอยู่บนแผ่นดินนี้คำนี้เป็นสัญญาที่ชัดมากว่าเขาถูกผลักให้ออกจากบ้านจากเมืองเขาถูกผลักบอกว่าไม่สมควรมีลมหายใจและมีชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินนี้อันนี้คือคำว่าความเป็นอื่นการเอาชุดความจริงมาต่อสู้กันจนโดยมีเป้าหมายนะคะเพื่อผลักให้คนอื่นกลายเป็นคนอื่นคนนี้ไม่เป็นสมาชิกของที่นี่คนนี้ไม่มีคุณค่าสำหรับแผ่นดินนี้คนนี้ไม่นั่นคนนี้ไม่นี่เนี่ยนะคะมันเลวร้ายมากเพราะมันทำให้มนุษย์ดีๆอย่างพวกเราเลยเกือบทุกคนนะคะทุกคนมีมนุษย์มีความดีงามมองเห็นคุณค่าของชีวิตผู้อื่นอยู่แต่ไอ้กระบวนการแห่งการใช้กลไกการจัดการความจริงแล้วผลักให้คนอื่นกลายเป็นอื่นด้วยการใส่อะไรป้ายแขวนป้ายบางชนิดให้เขาถ้ายุคสมัยนี้เราก็รวมไปถึงใครก็ตามที่เขาไม่ได้อยู่บนฐานที่เป็นฐานส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นคนส่วนน้อย3คน4คน5คนประชาธิปไตยมาสอนให้เราเคารพเขาด้วยแต่เวลากลไกของการที่เราเอาแต่เอาเรื่องเข้ามานะคะความจริงจึงไม่ใช่เรื่องข้อมูลนะข้อมูลมีอยู่ชุดเดียวเหมือนกันแต่เวลาเล่าความจริงในเรื่องความจริงนั้น10คนก็เล่าได้10แบบถามว่า10คนนั้นผิดไหมอาจจะมีทั้งผิดและไม่ผิดปากคนกันอยู่ในนั้นแต่เขามีตัวตนของเขาไงในการมองความจริงชุดนั้นเขามีอุดมการณ์ของเขามีหลักในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าสังคมไม่เรียนรู้และเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ถ้าในทางนิเทศศาสตร์เขาเรียกว่าเราสื่อสารเรื่องเล่าเราจึงจำเป็นที่จะต้องรับฟังเรื่องเล่าที่แตกต่างจากกันและกันก็นั่นคือการเข้าใจชีวิตความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นก่อนที่เราจะไปหาข้อตกลงข้อสรุปข้อลงเอยว่าเราจะเลือกอะไรไม่เลือกอะไรการเลือกอะไรไม่เลือกอะไรของมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ชุดเหตุผลนะเราใช้ชุดแห่งการอย่างเช่นบางเรื่องเราเสนอไปมีคนฟังแล้วเคารพเราแล้วอาจจะมีคนเปลี่ยนใจเองก็ได้นะเพราะเพียงแค่ได้รู้สึกว่าอ๋อเขาก็ฟังเราแฮะแต่วิถีวัฒนธรรมชุดนี้เราไม่ได้ถูกพัฒนามาเลยแล้วจาก16มา19อยู่ในกระแสที่เป็นชุดหนึ่งทั้งหมดเลยจนกระทั่งความเป็นอื่นมันเวลาเรารับรู้ในฐานะความเป็นอื่นของคนอื่นเนี่ยเรามองไม่เห็นความเป็นมนุษย์ของเขาเลยเราไม่เห็นตัวเราในเขาเราไม่เห็นความเป็นเขาอยู่ในตัวเราเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งนั้นที่วันนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นอื่นกัน3คนอาจารย์ก็เห็นไอ้ติ๋มพูดเมื่อกี้ว่าแอบเห็นมุมตัวเองตอนเป็นเยาวชนคือเห็นตัวเองในไอ้ติ๋มแล้วเราก็เห็นไอ้ติ๋มในตัวของอาจารย์ด้วยนะในหลายๆเรื่องเพราะนี่คือเราเป็นพวกเดียวกันเป็นพวกเดียวกันโดยที่การเลือกตั้งอาจารย์อาจจะไม่เคยโหวตให้พรรคของไอ้ติ๋มกลับแล้วแต่เราออกแล้วพักที่เคยอยู่ครับพักที่เคยอยู่แต่ความหมายว่าแต่เราก็ยังเป็นเรานะฮะมันไม่ได้เป็นอื่นความชั่วร้ายของการสื่อสารการส่งข้อมูลแล้วการเล่าความจริงจนผลักให้คนอื่นหรือกลุ่มอื่นกลายเป็นอื่นของสังคมเนี่ยมันทำให้คุณ
ความเป็นซาตานในตัวเราอะฟื้นคืนขึ้นมาเลยเราสามารถที่จะมองเห็นหรือส่งเสียงเชียร์ให้ใครใช้ความรุนแรงแล้วไปเอาชีวิตของอีกคนหนึ่งได้โดยที่เราไม่รู้สึกที่ควรจะต้องหดหู่หรือสะเทือนใจเลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าในภาพของตอนเหตุการณ์6ตุลาสิ่งที่เรียกสะเทือนใจที่สุดก็คือสิ่งนี้แหละเราส่งเสียงเชียร์เราอยู่ความเป็นอื่นเดี๋ยวนะก็การสร้างความเป็นอื่นมันทำให้ผู้ใช้อำนาจหรือผู้มีอำนาจเกิดความชอบธรรมในการในความรุนแรงที่จะกระทำต่อประชาราษฎรอันนี้คือแก่นสำคัญที่พวกเราต้องตามให้ทันเวลาทุกครั้งที่ต้องถกว่าทำไมการเป็นอยู่มันมีความโหดร้ายอย่างไรมันมีความโหดร้ายก็คือเราถึงแม้ไม่มีอำนาจนะแต่อยู่ๆก็แอบส่งเสียงเชียร์คนที่มีอำนาจให้เขาใช้อำนาจไปกระทำคนอื่นมันมาตั้งแต่ระดับเพิกเฉยหมายความว่าทำไปได้ฉันก็รับได้มองเห็นคนติดคุกก็กรณีของคุณนิวก็แบบเดียวกันถ้าเราไปดูในโซเชียลมีเดียก็จะมีกลุ่มที่รู้สึกอยู่ๆก็พูดว่าก็สมควรมันไม่มีใครสมควรที่จะต้องถูกใครทำร้ายและมีความรุนแรงทั้งสิ้นแม้เขาจะคิดต่างกันก็ตามถ้าเราบอกสมควรแสดงว่าเราเริ่มเห็นเขาเป็นอื่นจากมาตรฐานที่เราคิดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นความเป็นอื่นจึงอาจารย์หนูชอบตอนที่บอกขยับเรื่องขึ้นมาตรงนี้มันทำให้การพูดเรื่องทำไมเราต้องเท่าทันกับการจัดการความจริงเนี่ยมันจึงมีความหมายและมีความสำคัญมากทีนี้พอกลับมาตรงนี้มันก็เลยมาย้อนกลับมาหัวข้อเดิมที่เราตั้งไว้ว่าดังนั้นทำไมต้องมีเสรีภาพเหตุที่ต้องมีเสรีภาพบอกแล้วนะว่าชุดความขวดน้ำขวดเดียวที่เห็นไม่ได้แปลว่าจะเล่าเรื่องขวดน้ำเหมือนกันทั้งหมดโดยที่อาจจะไม่มีใครโกหกเลยก็ได้นะไม่มีเฟคนิวส์ก็ได้บางทีสิ่งที่เราคิดว่าเฟคเขาแค่เล่าไว้เหมือนเราแล้วเราก็บอกว่าเขาเฟคเขาหยิบวินาทีคนละวินาทีกับเราเราก็บอกว่าเฟคดูเกมกีฬาเราชอบดูในชัยชนะจังหวะที่เขายิงเข้าประตูเราก็นั่งเล่าแต่เรื่องแบบโหวันนั้นมันมหัศจรรย์มากสำหรับทีมนี้ที่เล่นแล้วช็อตที่ยิงเข้าประตูนี่มันเป็นช็อตที่จดจำเราแต่อีกคนนึงอาจจะไปดูในมุมที่วันนั้นมันป้องกันตัวไม่ดีเลยก็บอกแมตช์ฟุตบอลแมตช์นี้มันเฮงซวยมากเลยเล่นได้ห่วยแตกมากเพราะป้องกันประตูไม่ได้เลยบางทีไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าชนะหรือแพ้เนาะแต่กลายเป็นว่าโมเมนต์แห่งความทรงจำแล้วทุกคนอยากพูดน่ะมันอยู่กันคนละช่วงเวลาเพราะฉะนั้นอาจารย์ยังยืนยันว่าสำหรับตัวเองเนาะตอนที่เขาชวนมาคุยเรื่องเฟซนิวส์เรื่องเฮสปีชอาจารย์บอกว่าพวกเราถึงไอติมจะบอกว่านี่มันเป็นความเลวร้ายอันดับหนึ่งอันดับสองอาจารย์สำหรับตัวเราเนาะเรามองว่าระวังเราติดกับแห่งการใช้เหตุผลเรื่องเฟซนิวและเฮสปีชมาจัดการกับประชาชนซึ่งไอติมเสนอไว้ดีมากจึงเป็นเหตุว่าเราให้ผู้มีอำนาจเป็นคนมาดูแลสองเรื่องนี้ไม่ได้พอเมื่อไหร่เขามาดูเรื่องนี้เขาจะใช้ข้ออ้างของคำสองคำนี้มาจัดการถ้าเฟซนิวก็คือเรื่องจริงเรื่องอื่นทุกเรื่องที่เล่ามาเป็นเท็จหมดเพราะฉะนั้นอย่ารู้ประวัติศาสตร์แตกต่างนะประวัติศาสตร์6ตุลาทุกวันนี้ถ้าเล่าไปก็อาจจะมีคนบอกว่าเป็นเฟซนิวก็ได้นะคะเป็นเฟซสตอรี่นะคะเขาอาจจะไม่เถียงว่ามีอย่างนี้อย่างนี้นะคะจำได้ว่าเมื่อในโซเชียลมีเดียเมื่อของอะไรนะมนุษย์กรุงเทพมนุษย์กรุงเทพแปะเรื่องเล่าจากคุณอภินันท์ที่แสดงเป็นคนถูกแขวนคอแรกๆทุกคนก็เข้าไปโอ้สะเทือนใจอยู่ๆมันก็มีคนหนึ่งขึ้นมาแล้วทุกคนก็บอกว่าไปอ่านเขาเรียกอ่านที่จบแล้วเขาก็โต้เถียงกันอยู่ในโซเชียลมีเดียเพราะคนนั้นบอกว่าอะไรเพราะคนนั้นบอกว่าต้องเจตนาแน่เลยนู่นนี่นั่นเห็นไหมคะเพราะว่าคนอ่านเนี่ยอาจจะอ่านเรื่องและมองเรื่องข้อเท็จจริงไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเสรีภาพที่มันเปิดให้เรื่องเหล่านี้เดียนไม่เดือดร้อนถ้าจะเข้าไปเถียงกันตรงนั้นแต่อย่างน้อยคุณได้เถียงกับสิ่งกับเรื่องที่มันมีเรื่องราวที่เราได้โต้แย้งกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากชวนพวกเราก็คือว่าหนึ่งอย่าตกและหลงกลกับการนำเสนอทั้งกฎหมาย
และนโยบายใดๆก็ตามที่บอกว่าเฟคนิวส์กับhate speech กำลังทำร้ายสังคมและทำให้สังคมเกิดการทะเลาะเบาะแว้งมันเป็นตัวปลายทางมากๆสิ่งที่มันจะเกิดให้เป็นภาวะอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนในสังคมอ่ะรวมกันเฮแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นปิดนี่นั่นปิดนี่อย่าให้ใครได้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาได้พิสูจน์แล้วว่าเหตุการณ์6ตุลาสื่อทุกสื่อเขาอาจจะเสนอหรือแต่สื่อที่รัฐควบคุมพอขึ้นมาเดียวเนี่ยมันสามารถสร้างความเกลียดชังและผลักคนเป็นอื่นได้เลยแต่วันนั้นถามทำไมคะพอกับตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้เรื่องความจริงหลังจากนี้นะคะจากชุดวันนี้มันไม่มีใครถูกนำเสนอเลยนะคะเราพูดถึงเรื่องในกลุ่มของกลุ่มที่เป็นคนสื่อในช่วง14ตุลาถึง6ตุลา19ก็ไม่ได้เรียนใช้คำว่าเหมือนเสมือนมีประชาธิปไตยแต่ในแวดแล้วก็ในแวดวงสื่อมวลชนก็มีการเสนอสื่อหลายแบบแต่กระบวนการของการจัดการความจริงของฝั่งมีอำนาจแข็งแรงยิ่งกว่ามีทั้งทุนมีทั้งตัวกฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องของความจริงที่เขานำเสนอไปสู่สาธารณะเนี่ยมันเดินทางไปได้อย่างกว้างขวางแล้วก็มันไปอยู่ไปผลักไปสู่วัฒนธรรมในชุดอย่างที่บอกเนี่ยค่ะเขาเล่นกับเรื่องของการผลักความเป็นอื่นไปเรื่อยๆเพราะพอสารมันถูกแปลงว่าเด็กเหล่านี้ไม่ใช่คนมีกระทั่งไม่ใช่เป็นคนไทยไม่ใช่เป็นสมาชิกของสังคมไทยต่อไปภาพที่ผู้เฒ่าผู้แก่จะเห็นว่าเด็กเหล่านี้คือลูกหลานภาพที่ว่าทำไมทำร้ายกับลูกหลานแบบนี้มันกลายเป็นภาพเสียงที่แผ่วแล้วเสียงที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มนุษย์แล้วพวกนี้มันคือคนทำลายบ้านทำลายเมืองมันขึ้นมาเป็นภาพใหญ่แทนอันนี้คือสิ่งที่เป็นอันตรายเสียยิ่งกว่าเพราะความเท่าทันยังกลับมองว่าสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันและโซเชียลมีเดียเทคโนโลยียุคปัจจุบันมันเปิดโอกาสตรงที่เราต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้กับชุดความจริงเอาชุดความจริงเข้าสู้กันนะคะแล้วอย่าส่งเสียงเชียร์เวลาที่เวลารัฐไปจัดการแม้กระทั่งคนที่ต่างจากเรานะแล้วรัฐใช้อำนาจอันไม่ชอบธรรมไปจัดการเขาอีกฝ่ายเราเพียงเชียร์เขาเพียงแค่ว่าดีแล้วมันพูดน่ารำคาญมากมาโดยตลอดเอามันออกไปจากเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกอย่างนั้นเราเองวันหนึ่งจะถูกเล่นงานด้วยความรู้สึกแบบนั้นจากคนฝ่ายหนึ่งด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้การจัดการเรื่องเฟคนิวส์อันนี้เชียร์ที่ไอทีมเสนอเลยกับเรื่องเฮสปีดอยู่ในมือของฝ่ายที่มีอำนาจเรียกร้องให้มันกลับมาอยู่ที่มือในอำนาจของเราและอำนาจของเราก็คือเรื่องของการรู้เท่าทันเรื่องของการสร้างตัวกระบวนการที่เราฉลาดนะเรียกว่าใช้คำว่าฉลาดแต่อาจารย์ถือว่าความฉลาดของเราต้องมีเวทีฝึกดังนั้นพื้นที่แห่งเสรีภาพที่กว้างขวางหลากหลายนั่นแหละคือเวทีฝึกของภาคประชาชนที่จะมีโอกาสว่าดูแต่ละช่องถึงแม้ช่องนี้มันจะพูดไม่ถูกใจเราแต่แวะไปดูเขาบ้างเพราะเป็นเวทีฝึกของเราค่ะอาจารย์จบไว้ที่ตรงนี้ขอบคุณค่ะจริงๆเราจะบอกว่าหัวข้อนี้คุยไปคุยมาสนุกมากเราอยากจะมีเวลามากกว่านี้เลยเกินแต่ทางผู้กำกับเวทีแจ้งให้กระชับซะก่อนเพราะเลยมีกำหนดการอีกหลายช่วงทีนี้ในรอบ2นี้อยากจะให้สักคนละไม่เกิน5นาทีนะครับแต่ผมฟังไปฟังมาผมก็รู้สึกว่าโอเคเราคุยกันในแง่ของที่มาที่ไปโครงสร้างของมันปัญหานี้มาจากไหนในระดับรัฐในระดับภาครวมทั้งสังคมแต่ถ้าอยากจะถามว่าลูกประธรรมของคุณพี่สักท่านหนึ่งซึ่งแม่เดียวนี้เราตื่นเช้าขึ้นมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ในจอโทรศัพท์ทุกวันนะครับบนไทม์ไลน์นะครับเราจะจัดการกับมันยังไงเราจะจูกับมันยังไงหรือว่าจากถ้าพี่ๆแต่ละท่านจะทิ้งท้ายในช่วงนี้ในการโยงกับความเป็นอื่นกระบวนการที่เรารู้แน่ๆว่ามันมีคนทำให้เราเป็นอื่นนะครับเราจะอยู่กับมันยังไงโดยที่เราไม่เป็นอื่นแล้วก็สามารถที่จะไม่ทำให้เกิดความรุนแรงในอนาคตครับคำถามเดียวกันเลยนะครับค่ะก็แรกสุดคือไม่ใช่แค่แนะนำพวกเราในห้องนี้หรอกจริงๆคือแม้แต่พรรคฝ่ายค้านที่ไปแจ้งความอยู่นะเวลาบ่ายสองโมงเนี่ยนะนะคะก็แนะนำเหมือนกันว่าตอนนี้อย่างคนในห้องนี้คงจะรู้เยอะแล้วก็อย่างฝ่ายค้านเองหรืออะไรเองก็รู้เยอะแหละรู้เท่าทันละอันแรกเลยอ่ะสำหรับพวกเราในชีวิตประจำวันเนี่ยคือถ้าเราเชื่อมั่นในคุณค่าประชาธิปไตยนะคะ
เราต้องตอบโต้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบเราโดยไม่ละทิ้งคุณค่าประชาธิปไตยคุณค่าประชาธิปไตยก็คือเรามีวิถีแห่งการรับฟังแลกเปลี่ยนเลือกผิดเลือกถูกแล้วเรียนรู้และพัฒนาวิถีของเราจะต้องไม่หลุดจากตรงนี้นะคะเราจะยึดอยู่กับแฟร์เพลย์และเราจะไม่ไปใช้ฟาวล์เพลย์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีคนใช้ฟาวล์เพลย์กับเราเนี่ยเราตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้อันนี้ถึงที่บอกว่าไม่ได้บอกแค่พวกเราแต่บอกไปถึงพรรคการเมืองที่เพิ่งจะโดนไปแล้วกำลังไปตอบโต้ด้วยการแจ้งความเราตั้งรับสถานการณ์เป็นครั้งๆเนี่ยไม่พอเราต้องก้าวล่วงหน้า1 ก้าวให้ทันวันนี้บอกตรงนี้เลยว่าณวันนี้มีสถานการณ์ให้ต้องก้าวล่วงหน้า1 ก้าวแล้วเมื่อคืนนี้นะคะคุณพุทธิพงศ์ปุณกันได้โพสต์บน Facebook ของตัวเองนะคะด้วยข้อความว่าคนไทยต้องไม่ผิดหวังอีกไม่เกิน7 วันแถลงข่าวใหญ่จับพวกหมิ่นสถาบัน #OurBelief คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ได้ตั้งรับเนี่ยนะเราก็จะรออีก7 วันหรือ5 วันแล้วเขาก็ออกมาแถลงข่าวคุณคิดว่าจะมีอะไรอยู่ในการแถลงข่าวนั้นนะโบทำนายล่วงหน้าเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าเขาจับมาเป็นขบวนการดูว่าใครเชื่อมโยงกันยังไงเราทำลายล่วงหน้าเลยว่าการในการแถลงข่าวครั้งนี้จะต้องมีคนบางคนที่ไปจับมาได้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก้อนทางการเมืองหรือแสดงทัศนคติสนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรคกลุ่มการเมืองบางฝ่ายเพื่อที่จะเอาสิ่งสองสิ่งเหล่านี้เชื่อมเข้าด้วยกันนี่คือสงครามการเมืองเอาเรื่องหนึ่งสถาบันมาโยงกับความเป็นขั้วทางการเมืองแล้วก็ปั่นอันนี้คือระดับไหนรัฐบาลใช่ไหมที่บอกว่าผู้มีอำนาจมาจัดการข่าวสารเองเนี่ยนะคะภาครัฐจะออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วสื่อที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าให้ฟังสื่ออื่นบ้างนะโบทำนะทุกวันตอนเย็นถ้าตอนเย็นยังขับรถไม่ถึงบ้านก็จะเปิดช่องวิทยุช่องหนึ่งที่ทุกคนในห้องนี้อาจจะไม่อยากฟังแต่โบฟังเป็นการฝึกตนแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่และกำลังทำงานกับประเด็นไหนอยู่นะคะสื่อเหล่านี้จะออกมารับลูกนะคะเพจ IO ต่างๆจะออกมาปั่น hate speech แล้วก็บุคคลทั้งหลายผู้สนับสนุนก็จะคราวนี้จะนัวเนียกันหมดเลยเพราะพวกฝั่งที่โดนกระทำก็จะมีอารมณ์ฝั่งที่ถูกปั่นมาก็มีอารมณ์เหมือนกันในเหตุการณ์6ตุลาก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยหนังสือพิมพ์ดาวสยามแพร่ภาพของนักศึกษาที่แสดงละครแขวนคอทั้งที่ละครแขวนคอนั้นเนี่ยเขาแสดงถึงเรื่องของพนักงานการไฟฟ้าที่ไปแจกใบปลิวต่อต้านจอมพลถนอมแล้วก็ถูกแขวนคอที่ประตูแดงแสดงละครเรื่องนั้นแต่บังเอิญคนที่แสดงละครเนี่ยหน้าไปละไม้คล้ายกับพระบรมนักสืบพิมพ์ดาวสยามก็ลงข่าวเลยว่าเนี่ยนักศึกษาลับเส้นแล้วเหยียบหัวใจไทยทั้งชาติแสดงการแขวนคอแบบนี้และหลังจากนั้นก็เกิดโศกนาฏกรรมที่พวกเรารู้กันเพราะฉะนั้นที่บอกว่าต้องรู้ให้เท่าทันเนี่ยเมื่อกี้ช่วงแรกเนี่ยก็บอกมาแล้วว่ากระบวนการเครือข่ายทั้งหมดขั้นตอนยุทธศาสตร์มันทำงานยังไงวันนี้มีสถานการณ์จริงก็คือเรื่องนี้ที่กำลังเล่าให้เห็นรู้เท่าทันไหมจะตอบจะโต้ยังไงไม่ใช่โต้ด้วยการปาความเปลี่ยนชังใส่กันแต่ทำยังไงที่บอกว่าหยุดได้แล้วหยุดฟาวเพลย์ได้แล้วกลับมาใช้แฟร์เพลย์ได้แล้วที่คุณผู้ดีพงติดแฮชแท็กเอาบลีฟความเชื่อของคุณคืออะไรคนไทยไม่ได้มีความเชื่อต่างกันหรอกเราต้องการอยู่ในสังคมที่มีความยุติธรรมและมีสันติสุขอะไรที่นอกเหนือจากนี้หรอกจะมีความต่างแต่โบไม่เชื่อว่ามีใครต้องการอยู่ในสังคมที่ไม่มียุติธรรมและไม่มีสันติสุขนี่คือ our belief อย่าไปสร้างความเชื่อใดๆแล้วกักมันไว้ให้เป็นเจ้าของอยู่แค่คนกลุ่มเดียวอย่าคิดว่ามีแต่กลุ่มคุณเท่านั้นที่ปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ได้ไม่ใช่เอาบริษัทของคนไทยไม่ต่างกันอย่าสร้างความต่างความเป็นอื่นแล้วทำให้เราเปลี่ยนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สังคมไทยมีทางเลือก2 อย่างจะเลือกเล่นแบบฟาวเพลย์สร้างความเป็นอื่นเพื่อกำจัดหรือจะเลือกเล่นแบบแฟร์เพลย์รับฟังและเปลี่ยนแล้วพัฒนาไปด้วยกันวันนี้เดินไปด้วยกันแบบแฝงเพลงค่ะ
เชิญคุณครับครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราพูดอะไรอาจจะฟังดูนามธรรมมากแต่พอพูดถึงการหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงให้เราสามารถรับมือกับคำตอบได้ผมว่าเป็นอะไรที่เห็นภาพมากผมอาจจะแชร์สามเทคนิคที่ผมพยายามจะเตือนสติตัวเองเสมอนะครับว่าเราจะรับมือกับสิ่งที่โลกโซเชียลโยนมาหาเราได้อย่างไรนะต้องบอกก่อนว่าFacebook มันฉลาดขึ้นทุกวันนะครับมีการใช้อัลกอริทึมหรือว่าสูตรคำนวณเนี่ยที่สามารถคำนวณได้เลยว่าคุณชอบอะไรถ้าเปิด Facebook ผมเนี่ยมีขึ้นอยู่แค่2อย่างอย่างแรกคือข่าวการเมืองอย่าง2คือวิดีโอไฮไลท์ที่ลิเวอร์พูลยิงเข้านะแม้กระทั่งตัวเนื้อหาในฟุตบอลเองเนี่ยผมก็เห็นว่าก็มีการเสนอเนื้อหาที่ค่อนข้างเอียงนะครับถ้าผมเปิดเข้าไปก็จะมีวิดีโอเขียนว่า10นัดสำคัญที่น่าจดจำระหว่างลิเวอร์พูลเชลซีแต่ไม่มีนัดที่เจอหลานลื่นลงนะครับอันนั้นมันสะเทือนจิตใจแฟนแดนไปเขาก็ไม่ใส่นะครับได้เห็นว่า Facebook มีความฉลาดขึ้นซึ่งในหลายมิติในชีวิตประจำวันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสมมติว่าเราอยากจะไปเที่ยวจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับบางทีเราพิมพ์ Google Search จังหวัดนั้นไปเนี่ยก็จะมีตัวขึ้นบินราคาถูกโผล่ขึ้นมานะครับแต่ในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยมันสามารถทำให้เราอาจจะถูกปิดกั้นถึงความเห็นที่แตกต่างได้หรือว่าปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า confirmation bias หรือว่ามีอคติในเชิงบวกนั่นหมายความว่าพอเรามีความคิดเห็นทางการเมืองที่ตรงกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราไปกดไลค์ฝ่ายนั้นเยอะๆเราก็จะเห็นแต่ข่าวจากฝ่ายนั้นเราก็จะยิ่งเชื่อมั่นไปอีกว่าทุกคนคิดเหมือนเราเราก็ยิ่งกดไลค์ไปอีกแล้วมันก็วนอยู่เรื่อยๆนะครับจนท้ายสุดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเห็นอีกคนหนึ่งที่คิดแตกต่างได้เลยนั่นเทคนิคหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์อาจจะไม่ต่างจากคุณโบมากคือว่ากดไลค์ทุกเพจนะเพจไหนที่ไม่ชอบยิ่งต้องกดไลค์นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นมองที่แตกต่างอย่างที่บอกในผมผมอาจจะทำให้คนที่สนับสนุนผมอาจจะเสียใจเล็กน้อยแต่ผมจะบอกว่าเวลาผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยผมอ่านใช้เวลาอ่านคอมเมนต์ที่เห็นต่างกับผมเยอะกว่านะครับเพราะว่าผมจะเรียนรู้ว่าคนที่มองต่างกับผมเนี่ยเขามองแตกต่างเพราะอะไรแล้วก็จุดที่มันทำให้เราเห็นต่างกันเนี่ยมันเริ่มแยกทางตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกไลค์ทุกเพจนะครับพยายามดูทุกช่องนะครับไม่ชอบเท่าไหร่ยิ่งต้องดูนะครับเทคนิคที่สองเนี่ยผมขอขโมยรายการทีวีรายการหนึ่งมานะครับก็คือรายการ The Mask Singer นะผมมองว่า เวลาเราเห็นข่าวสารทางการเมืองเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์และตัวผมเองก็เหมือนกันนะครับว่าเราจะมีอารมณ์ร่วมไปด้วยบางทีเราจะตัดสินใจบนพื้นฐานของอารมณ์มากกว่าพื้นฐานของเหตุผล เหตุผลทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งหรือว่าทางจิตวิทยาที่ทำให้เรามีอารมณ์ร่วมเนี่ยคือบางทีเรามักจะชอบหรือไม่ชอบบุคคลหนึ่งเวลาเราเห็นบุคคลนั้นปรากฏขึ้นมาในข่าวสารเนี่ยถ้าเป็นคนที่เราชอบเราก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยดีไปหมดถ้าเป็นใครที่เราไม่ชอบเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาพูดอะไรเราก็เห็นต่างไปหมดที่ผมยกตัวอย่างอย่างแมสซิงเกอร์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นรายการที่ทำให้เราตัดสินว่าคนที่ร้องเพลงอยู่เนี่ยเราชอบความสามารถหรือว่าทักษะเขาจริงหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่หลังหน้ากากหน้าตาเป็นไรเป็นศิลปินที่เราชอบหรือเป็นศิลปินที่เราไม่เคยเห็นเลยเราตัดสินเขาจากแค่เนื้อร้องคำร้องที่เขาร้องออกมาดังนั้นผมอยากให้เราเอาคอนเซปต์นี้มาใช้เกี่ยวกับการเมืองอาจจะเรียกว่า The Mask Politician ก็ได้เวลาเราเห็นข่าวสารอะไรเนี่ยก่อนที่จะมีอารมณ์ร่วมเพราะเราเห็นหน้าคนเราชอบเห็นหน้าคนเราไม่ชอบเนี่ยพยายามตัดสินทุกกรณีเปรียบเสมือนว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดสิ่งนี้พยายามตัดสินทุกกรณีว่า เหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนกระทำสิ่งเหล่านี้นะพยายามตัดสินทุกกรณีเปรียบเสมือนว่าเราไม่รู้ว่าใครโดนกระทำสิ่งเหล่านี้นะครับบางทีเราจะเห็นว่ามีการแสดงอารมณ์ที่ค่อนข้างน่ากังวลคือสะใจเวลามีคนโดนทำร้ายร่างกายนะครับผมก็ต้องถามกันไปเสมอว่าถ้าเกิดคนนั้นเป็นลูกหลานคุณผมคิดว่าคุณคงไม่แสดงปฏิกิริยาแบบนี้นะครับดังนั้นอันนี้สำคัญมากว่าทำยังไงให้เราตัดสินทุกกรณีนี้บนพื้นฐานของเหตุผลให้ได้มากที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ส่วนอย่างที่สามที่ผมอยากจะรณรงค์ให้คนพูดถึงคือเรื่องของคำว่ารักชาติปฏิเสธไม่ได้ในตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแม้กระทั่งในประเทศหรือว่าต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยเรื่องของชาตินิยมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกปลุกระดมให้มองคนเป็นคนอื่นให้เห็นคนที่เห็นต่างชาวเป็นคนอื่นหรือว่าพวกอื่นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า between us and them เป็นความคิดที่ว่าสังคมถูกแบ่งแยกระหว่างคนที่รักชาติไม่รักชาติตอนที่ผมรณรงค์ให้พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจไม่เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยมีคนโทรมาหาผมไม่รู้ได้เบอร์ผมมาจากไหนประโยคแรกที่พูดกับผมคือไอติมไม่รักชาติแล้วเหรอลูกนะครับผมอยากจะรณรงค์ว่าความจริงผมคุยกับคุณอาคนนั้นเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วท้ายสุดแล้วเราก็พยายามจะไล่ลงมาเลยว่าเหตุผลที่เรามองต่างกันเนี่ยเพราะอะไรแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็เป็นเหมือนที่อาจารย์พูดก็คือว่าถึงแม้เราในที่สุดเรายังเห็นต่างกันอยู่เนี่ยอย่างน้อยเราเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นผมคิดว่าเขารู้สึก
ดีใจมากขึ้นที่ได้ยินมุมมองผมและผมก็ค่อยๆรู้สึกดีกับเขามากขึ้นหลังจากเราเริ่มคุยกันไปนะครับแต่ที่ผมจะพูดเรื่องรักชาติเนี่ยเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราต้องแยก2ประเด็นนะครับประเด็นเรื่องคำว่าชาตินะครับคำว่าชาติเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่าผลประโยชน์ของประชาชนนะครับแล้วก็อย่าไปตีความว่าชาติหมายถึงรัฐบาลอย่าไปตีความว่าการที่เราวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัฐบาลเนี่ยหมายความว่าเราไม่รักชาตินะครับเพราะท้ายสุดแล้วเนี่ยอย่ามาผูกขาดว่าเราเป็นฝ่ายเดียวที่รักชาติที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่24มีนาเนี่ยทุกคนเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าพรรคที่เขาเลือกเป็นพรรคที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับชาติเราเถียงกันตรงนั้นได้แต่อย่ามาเถียงว่าคนหนึ่งรักชาติมากกว่าอีกคนหนึ่งคำสุดท้ายที่ผมจะฝากไว้คือคำว่ารักลองคิดดูก็ได้ครับเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งครอบครัวคนรอบข้างเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยความรักนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่บนพื้นฐานว่าเราไปเกลียดคนอื่นเราสามารถรักชาติได้โดยที่ไม่ต้องไปเกลียดคนที่อาจจะคิดเห็นต่างๆครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเส้นบางๆนะครับที่แบ่งอยู่ระหว่างการรักชาติการอยากเห็นประเทศชาติเจริญอยากเห็นคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างสร้างสรรค์กับการคลั่งชาติที่กลายเป็นทำให้เราไปเกลียดคนที่อาจจะไม่ได้เป็นชาติเราคนที่อาจจะเห็นแตกต่างจากเราครับขอทิ้งท้ายว่าอันที่สามคือโปรดใช้คำว่ารักชาติอย่างสร้างสรรค์ครับขอบคุณครับเชิญอาจารย์สมบัติครับค่ะคำสั้นเลยเพราะว่าเมื่อกี้พูดยาวจะบอกว่าเอาแบบง่ายๆเอาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเลยเนาะก็คือถ้าเราหยิบขึ้นมาถ้าเป็นภาษาก็คือว่าตั้งสติทุกครั้งที่หยิบมือถือขึ้นมาหรือเริ่มเข้าโลกโซเชียลมีเดียแล้วให้เมื่อกี้ที่พูดยาวเพื่อจะบอกว่าในทุกข้อความที่มีการส่งหากันในทุกเรื่องราวที่มีการเล่าผ่านในโลกของสื่อและในการสื่อสารล้วนแต่มีผู้ที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าสารทุกสารมันมีคนที่ผลิตถ้าสิ่งที่คุณโบบอกนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากว่าไอ้ข้อความที่เราเห็นต่อไปเนี่ยใครเป็นคนผลิตเพราะคนผลิตเนี่ยล้วนมีอุดมการณ์มีชุดความเชื่อมีอะไรบางอย่างยิ่งถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นใครเราก็จะตั้งสติได้ระดับหนึ่งแล้วว่าเขาพูดประโยคนี้เขาดึงสิ่งนี้มาเพราะอะไรนะฮะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เราเจอในโลกโซเชียลมีเดียคือการผลิตซ้ำๆต่อๆไม่ใช่ผลิตซ้ำด้วยนะเอาของที่ผลิตซ้ำแล้วก็เอามาต่อกันจนกระทั่งเราลืมไปเลยว่าใครเป็นคนผลิตสารนี้แต่ถ้าเป็นในวิธีแบบโบราณเลยในทุกครั้งเช่นสมมติอยู่ๆมีคนตัดต่อข้อความที่อาจารย์ชลิตาพูดปุ๊บเวลาเราได้รับเราต้องรู้ว่านี่เป็นแค่เสี้ยวนึงแล้วคนที่เขาตัดตรงนั้นคงรักประโยคนี้มากแล้วเขาเอามาใส่แล้วอะไรก็สงสัยก่อนเลยว่าอาจารย์พูดที่ไหนพูดเมื่อไหร่ทั้งเรื่องของอาจารย์เลยมันคืออะไรเพื่อจะตั้งสติให้ได้ว่านี่เป็นแค่เสี้ยวนึงของความจริงที่อาจารย์พูดทั้งหมดเพื่อเราจะได้ไม่เหมาเพราะสิ่งที่เราขาดสติเสมอเวลาได้รับข้อความสั้นๆเรื่องสั้นๆคลิปหนึ่งคลิปก็คือจากจุดนั้นแล้วเราเหมาใหญ่มากเรื่องที่เล่าอยู่แค่ไม่กี่บรรทัดเราเหมาไปในโลกทั้งใบนั่นคือข้อที่เรียกว่าขาดสติเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ใช้ได้ก่อนเลยนะคะทั้งข้อความหรือสิ่งที่เพื่อนรักที่สุดของเราส่งมาทั้งคนที่เราเกลียดที่สุดส่งมาใช้หลักอันเดียวกันเลยก็ตั้งสติให้ดีแล้วถ้ารักมากประโยคนั้นแล้วคนนี้เราชอบมากหาทางกลับไปฟังเรื่องเต็มๆของเขาอันนี้จะช่วยเราได้แล้วมันจะทำให้เรากลับไปเป็นคนที่มีอำนาจในการจัดการและทำความเข้าใจกับเรื่องนั้นไม่ใช่ให้ใครก็ตามเรื่องการตีความของตัวและเล่าตัวมาส่งต่อเราวันนี้ผู้บริโภคข่าวสารทุกคนพวกเราทุกคนมีโอกาสและมีเขาเรียกมีเครื่องมือที่ดีกว่าวีรชนแล้วก็พี่น้องที่เราสูญหายบาดเจ็บล้มตายไปในการต่อสู้ตั้งแต่ที่ผ่านมาในอดีตรวมทั้งเรื่องของ6ตุลาคมนะคะอันนั้นประชาชนไม่มีเครื่องมือกลไกอะไรต่อสู้เลยวันนี้อยู่ที่ประชาชนใช้เครื่องมือที่มีอยู่เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มันสร้างสรรค์และกลายเป็นเครื่องมือที่เพิ่มพลังแห่งปัญญาแล้วก็พลังแห่งการต่อสู้ของเราได้หรือไม่อยู่ที่ตรงนี้มันสติที่มีและความชาญฉลาดในการที่พลิกสิ่งที่คุณโบบอกนั้นถูกที่สุดมันจะทำให้เมื่อเราไปฟังแล้วเรารู้ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้เดือนหน้า
เราจะมุ่งสื่อสารเรากำหนดวาระของการต่อสู้และการสื่อสารได้ด้วยตัวเราเองนะคะโลกของเทคโนโลยีปัจจุบันช่วยเราได้อยู่ตรงที่เราต้องตั้งหลักเข้มแข็งแล้วก็ฉลาดที่จะใช้เขาให้เป็นประโยชน์และไม่ไปติดกับดักของการที่ผู้มีอำนาจจะเอาอีกสิ่งหนึ่งพลิกกลับมาด้วยข้ออ้างที่ว่าเราฉลาดไม่พอมีคนที่ใช้สิ่งนี้พื้นที่นี้ไม่เป็นต้องให้เชื่อใจพี่น้องประชาชนทุกคนว่าถ้าเขาเรียนรู้แล้วเขาใช้เป็นมีพลังแล้วเป็นอำนาจเพราะมันคือเครื่องมือของการกระจายอำนาจในแบบนึงเลยทีเดียวสำหรับเทคโนโลยีที่เราหวาดกลัวกันอยู่ในทุกวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับจริงๆเวลาหมดแล้วแต่ว่าผมอยากจะพูดว่าเรามีเวลาให้สำหรับการสร้างการมีส่วนร่วมเสมอนะครับในห้องนี้มีใครอยากจะร่วมแสดงความเห็นนะครับสั้นๆคนละไม่เกิน3นาทีนะครับมีท่านด้านหน้านะครับช่วยเปิดไฟคอนะครับเชิญท่านแรกก่อนนะครับ3นาทีนะครับเชิญครับในประเด็นนี้นะครับประเด็นนี้นะครับเชิญครับเอ๋ครับก็คือว่าสิ่งที่เอ๋เห็นนะครับในมุมมองของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยลองเช็คอย่างเงี้ยตัว D ตัว I ตัว K และตัว W นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถรู้ว่าทั้งหมดเนี้ยที่เราได้รับข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมันคือ data เมื่อ data ทั้งหลายเนี่ยเมื่อเกิดการประมวลเนาะในวิชาวิทยาศาสตร์อาจารย์เนี่ยมันจะเป็น information เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสามารถมีความรับรู้ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เป็นในระดับนึงแล้วเนี่ยมันจะเกิดกลายเป็น K เนี่ย knowledge พอเกิดเป็นความองค์ความรู้เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเห็นอะไรต่างๆมันจะเกิดเป็นปัญญาคือ wisdom เนาะ W คือสิ่งเหล่านี้เองอยากให้ทุกคนเนี่ยลองใช้หลักการคิดเนี่ยครับว่ามันคือ data มันคือ information มันคือ knowledge และก็คือมันคือ wisdom แล้วเราจะไม่มีทางหลงตกอยู่ในกับดักของผู้มีอำนาจเด็ดขาดมีสรุปทีเดียวก่อนคน DIKW ใช่ไหม DIKW ครับนี่นะครับท่านเถิดครับน้องคนรุ่นใหม่โอเคนะครับถ้าไม่มีแล้วนะครับก็คงเต็มเวลานะครับมันสมควรนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอเชิญคุณผลิตอีกผลิตหนึ่งนะครับผลิตชีวรัตน์นะครับน้องแพนกวินนะครับในฐานะของสภานักศึกษาในภาษาพุทธจักรได้มอบของที่ระลึกให้กับเรียนของทั้ง3ท่านนะครับคุณโบนัฐานะครับคุณไอติมผลิตนะครับแล้วก็อาจารย์สุภาพรนะครับเสร็จพวกนี้ก็คงจะเล่นเป็นกุ๊กกันอย่างสนุกสนานต่อไปนะครับขอถ่ายรูปร่วมกันรูปนึงครับเชิญครับเตรียมเชิญนะครับนักวิ่งเชิญครับวันนี้ผลิต2ผลิตเจอกันนะครับอะไรเขาตัดจะไปอยู่พักเดียวกันก็ได้นะสองคนนี้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ก้อนขอเสียงตัวให้กับทุกท่านครั้งหนึ่งนะครับเชิญพี่ตานะครับ